สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงมันอยากรู้ไหมวันนี้หัวข้ออะไรวันนี้ในหัวข้อราศีไหนมีเกณฑ์ถูกโล่สำเภานะฮะในช่วงนี้เป็นพิเศษหรือมีโอกาสที่ได้อยู่คู่รักหรือแบบมีโอกาสได้พลอดรักกับแฟนมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่คิดอยากจะมีลูกหรือใครที่คิดอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ก็มาดูกันเนาะว่าราศีไหนจะได้เกณฑ์ในช่วงนี้ว่าจะถูกโล่สัมภาระพิเศษนะครับในวันนี้นะครับผมใช้ไพ่โอโชเซนทาร์ตนะครับผมก็เป็นหนึ่งในชุดไพ่ของ Oracle ชนิดหนึ่งนะครับก็จะเอามาทำนายกันว่า12ราศีในครั้งนี้เนี่ยได้แก่ราศีอะไรกันแน่นะเรามาดูกันแต่แดนขีดไพ่แล้วเนาะเราจะไล่ไปทีละราศีนะครับผมโดยเราเริ่มจากราศีมังกรกันก่อนนะราศีต่อไปเป็นราศีกุมราศีต่อไปเป็นราศีมีนแล้วก็ราศีเมษนะครับผมเมษแล้วก็พฤษภแล้วก็เมถุนนะครับได้6ราศีแล้วนะครับต่อกันที่ราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกแล้วสุดท้ายจบด้วยราศีธนูนะครับขออนุญาตเก็บก่อนเนาะมาดูกันว่าราศีไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกพอดรักนะฮะเลขแบบน่ารักหน่อยก็เรียกว่าถูกพอดรักเนาะหรือการโล่สมเทานั่นเองนะคิดว่าราศีไหนครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันดูนะดูว่าเป็นราศีไหนกันแน่นะในช่วงนี้ถ้าคิดว่าเป็นราศีคุณพิมพ์เลยไม่ว่าจะมังกรเมถุนกรกฎพิจิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะมาร่วมสนุกในการเปิดไพ่กับผมนะเริ่มจากราศีมังกรกันนะโอ้ราศีมังกรกุมมีนเมษพฤษภเมถุนโอ้เริ่มเห็นแล้วครับคิดว่าเป็นราศีคุณบ้างไหมถ้าใช่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีสุดท้ายคือราศีธนูนะฮะโอ้ถือว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะราศีไหนๆก็ค่อนข้างจะตึงในเรื่องนี้พอสมควรจะเพราะว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรมันก็เนิ่นนานมาระดับนึงเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบหวานกันมากเท่าไหร่เรามาไล่ดูกันทีละราศีกันนะครับว่าราศีไหนนะเริ่มจากที่ราศีมังกรก่อนราศีมังกรเนี่ยได้ไพ่ The Fool ซึ่ง The Fool เป็นความบ้าบิ่นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์ไหมถือว่ามีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งได้และที่สำคัญกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้มีการป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดในราศีมังกรก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้คุมกำเนิดเนาะเพื่อความเรียกว่าอะไรนะความสบายใจแล้วก็เพื่อป้องกันปัญหานะครับถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีที่มีเกณฑ์ตอนนี้ได้แก่ราศีมังกรนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ยิ่งจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับก็เป็นไงครับราศีมังกรใช่ไหมถ้าใช่ก็คอมเมนต์เลยนะไปแล้วราศีแรกครับต่อมาคือราศีกุมนะครับผมราศีกุมก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีเรียกว่ามีแอคทิวิตี้ร่วมกันอยู่บ่อยๆครั้งนะครับไปไหนมาไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ไปไหนไปกันด้วยเช่นกันนะครับก็มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีโอกาสลดสัมภาระที่สนุกสนานกันใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับอื่นๆก็ไม่น่าห่วงนะความรักตอนนี้ก็โอเค
อาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไปเที่ยวบ่อยหน่อยแค่นั้นเองนะจบไปแล้วราศีกุมชาวราศีกุมว่ายังไงบ้างใช่ไหมเอ่ยต่อกับราศีกุมคือราศีมีนราศีมีนนะครับช่วงนี้ยังค่อนข้างวุ่นวายกับงานอยู่เนาะยังรู้สึกว่าโอ้ยแค่ตัวเองก็จะเอายังไม่รอดเลยเรื่องนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เนาะสนใจในเรื่องที่แบบสำคัญสำหรับตัวเองอยู่ตอนนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเลยช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเยอะมีเรื่องมากดดันในชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชาวราศีมีนนะครับก็ขอให้แบบตั้งสติดีๆนะแล้วก็ใจเย็นๆบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราแบกอยู่มันก็อาจจะช่วยขอให้ทางคู่ของเราครับช่วยเหลือเราในแง่ของการช่วยแบ่งเบารับฟังให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้ไอเดียมากขึ้นนะครับมาต่อกับราศีเมษนะครับก็ยังคงเป็นอีกราศีหนึ่งที่อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีฟิลเท่าไหร่รู้สึกว่าเฉยๆมากกว่าไงก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพิสมัยพิเศษนะครับสำหรับราศีเมษช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยหวานกับคู่ตัวเองเท่าไหร่ช่วงนี้มันเหมือนกับเนืองๆเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้มีจุดหมายชัดเจนแต่ก็คือคืบหน้าไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ไม่ได้มากมายนะครับถือว่าก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับชาวราศีเมษก็ความรักของคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นก็อย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับมาต่อกับราศีพฤษภโอ้ยราศีพฤษภนี่ได้ไพ่ Serpation นะครับค่อนข้างหนักหน่วงเลยช่วงนี้คือโดนทุกทางเลยนะฮะไม่ว่าทั้งเรื่องงานการเงินความรักหรือชีวิตต่างๆหลายๆอย่างนี่ค่อนข้างโดนมันหนักมากเรียกว่าแบบหาทางออกอะไรไม่ค่อยได้เรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่แทบจะตกไปเลยความหวานช่วงนี้ก็น่าจะแทบจะไม่ค่อยมีต่อกันเท่าไหร่ช่วงนี้จะมีแต่ความเครียดความกดดันบึ้งตึงในสถานการณ์ความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภถ้าใครที่เป็นชาวราศีพฤษภผมก็ขอให้ใจเย็นๆขอให้แบบตั้งสติดีๆในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวผ่านไปสักมิถุนาก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมเอาใจช่วยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะเรามาต่อครับที่ราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนได้ไพ่คอมพิชชั่นนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโอกาสที่ไม่เข้าใจแล้วก็จะได้กลับมาความเข้าใจกันใหม่สมมุติใครที่ทะเลาะ กันอยู่ใครที่ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเลิกกันแล้วจะกลับมาคบกันใหม่มีเกณฑ์กลับมานะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือมีเกณฑ์ที่จะทำความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะรู้สึกดีขึ้นความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นโลสัมภาวะแน่นอนครับอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมถุนถือว่าดีมากนะครับดีมากอีกราศีหนึ่งเลยไม่แพ้ราศีกุมเลยนะจบไปแล้ว6ราศีใช่ราศีของคุณบ้างหรือเปล่าถ้าใช่อย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็ผมฝากอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อเนาะเรามาต่อกับราศีกรกฎกันนะครับราศีกรกฎช่วงนี้มอรอลิตี้ช่วงนี้ก็อาจจะมีฟอร์มอาจจะไม่ได้แบบอยากมีไหมก็อยากมีนะแต่ไม่อยากเป็นคนเริ่มก่อนจะรอให้จังหวะพร้อมรอให้อะไรอะไรพร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มความรักก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ามีฟอร์มมีมาตรรู้สึกว่ามันจะต้องแบบนี้ก่อนนะมันจะต้องแบบนั้นก่อนนะมันถึงจะดีหรือจะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าบางทีมาตรพวกนี้มันไม่ช่วยให้ความรักดีขึ้นเนาะช่วงนี้ความรักมันก็เลยค่อนข้างตึงนะความรักเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ขอให้แบบว่าลองกลับมานั่งคุยกันดูว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือเราควรจะปรับแก้ยังไงจูนกันยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับเอาใจช่วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะฮะแต่ก็สำหรับชาวราศีพฤษภถือว่าน่าเป็นห่วงกว่าเยอะเลยนะฮะจบไปแล้วนะครับราศีกรกฎมาต่อราศีสิงห์ดีกว่าราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะตามใจอีกฝ่ายคือยังไงก็ได้ขอไปทีก็โอเคคือความสัมพันธ์ถือว่าอาจจะไม่ค่อยชอบในเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ไม่ได้รังเกียจแต่ก็
ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ได้เนาะจะเป็นในแง่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเฉยๆอ่ะแต่ถ้าเธอขอก็โอเคนะแต่ถามว่าอยากทำหรืออะไรเองไหมก็มาความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบผู้ตามซะมากกว่าแบบตามใจแฟนช่วงนี้จะตามใจแฟนเป็นพิเศษนะครับชาวราศีสิงห์แล้วก็รู้สึกตัวเองก็ลำบากใจการที่ต้องมานั่งตามใจแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างอยากจะให้แบบเรียกว่าอะไรพูดคุยกันอดทนกันหน่อยแล้วก็ลองพูดคุยกันดูว่าทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้มันอาจจะเป็นเรื่องรสนิยมไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นทัศนคติอะไรต่างๆก็อยากให้ลองพูดคุยกันดูนะครับมาต่อกับราศีกันนะครับรีเบิร์ธนะครับผมสำหรับราศีกันเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าถ้ามองในแง่ว่าจะมีลูกเนี่ยผมว่ามีเกณฑ์มีลูกนะลูกเป็นลูกที่ค่อนข้างดื้อด้วยนะช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีลูกในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศีกันก็บอกเลยว่าถ้าถามว่าเกณฑ์ความหวานเราผมว่าค่อนข้างบึ้งตึงต่อกันดีกว่าลึกๆมันก็ยังมีความตีกันแต่ถ้าเกิดช่วงนี้มีความสัมพันธ์แล้วเกิดไม่ได้คุมอะไรพวกนี้มีเกณฑ์ที่จะท้องสูงนะครับสำหรับชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ระวังด้วยเช่นกันแล้วก็ระวังเรื่องปากเสียงหรือความบึ้งตึงระหว่างกันด้วยนะครับก็ขอให้ระวังด้วยนะครับชาวราศีกันใช่ไหมเอ่ยใช่ก็อย่าลืมโพสต์กันไว้นะครับผมต่อกันที่ราศีตุลนะครับราศีตุลจะแอดเวนเจอร์หน่อยอาจจะถ้าถามว่าราศีตุลมีเกณฑ์โสดเยอะนะครับมีเกณฑ์โสดเยอะด้วยคืออาจจะแบบวันไนท์สแตนหรืออะไรแบบนี้คือโลดโผนแอดเวนเจอร์คือตอนนี้เป็นช่วงอยากรู้อยากลองอยากทำอะไรแปลกๆอะไรที่เขาห้ามก็อยากจะทำมีโอกาสไปเป็นมือที่3ได้ด้วยนะหรือมีเกณฑ์ที่จะไปแบบเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์แบบทำอะไรแผงๆนะครับอะไรที่ถูกคันลองทำเนี่ยไม่ทำอยากจะลองอะไรใหม่ๆรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกว่ามันน่าท้าทายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ระวังนิดนึงเนาะสำหรับชาวราศีตุลมีเกณฑ์ความสัมพันธ์สูงไหมมีแต่อาจจะมีทั้งคู่ตัวเองแล้วก็ไม่ใช่คู่ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ดูแลกันดีๆนะครับใช่ไหมชาวราศีตุลเป็นงั้นป่ะถ้าเป็นก็คอมเมนต์กันหน่อยเนาะเรามาต่อกันกับราศีพิจิกนะครับราศีพิจิก creativity นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การงานแล่นครับความรักจะไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่ความสมองมันจะค่อนข้างแล่นดีมากเลยคือแบบคิดงานปักปักปักเลยแบบอ๋อทำแบบนี้ทำแบบนี้ตั้งวางแผนอะไรช่วงนี้ถือว่าดีมากนะฮะการงานเด่นมันมาในเรื่องความรักได้ยังไงโอเคก็คือถือว่าไพ่ค่อนข้างเด่นในเรื่องนี้ครับในเรื่องความรักจะค่อนข้างจะบางทีไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่จะสนใจแต่เรื่องงานพิเศษช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ความรักโดยรวมก็ยังไม่ได้แย่นะครับแต่จะแย่ก็ต่อเมื่อที่แบบว่าไม่สนใจซะเลยไม่สนใจใส่ใจคนรอบข้างเลยสนใจแต่แค่สิ่งที่ตัวเองจะทำอย่างเดียวซึ่งมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยโอเคแล้วกันเนาะเพราะบางทีเวลาเราจะทำอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยเราควรจะนึกถึงอีกฝ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาเวลาพูดคุยกับแฟนบ้างดูแลเอาใจใส่เขาบ้างนะครับว่าเขาขาดเหลืออะไรเขารู้สึกยังไงกันบ้างเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็จะบอกว่าไม่ดีก็ไม่เชิงแต่แค่แบบว่าช่วงนี้หัวมันแล่นเรื่องงานเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจแฟนเท่าไหร่นะครับราศีสุดท้ายแล้วนะครับคือราศีธนูใครที่เป็นชาวราศีธนูที่รออยู่ก็กดไลค์กันหน่อยเนาะก็ต้องบอกเลยว่าได้ไพ่ซีโชฟิเนียเนาะก็ถือเป็นไพ่เชื่อมเนาะแต่ถามว่าถ้าถามผมมันไม่ใช่ความรู้สึกที่บวกซะเท่าไหร่ในความรู้สึกคำว่าบวกของผมก็คือถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นช่วงนี้ระหองระแหงความรักไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่รู้สึกอยู่ในเส้นคาบเกี่ยวเบื่อความเบื่อหรือไม่ก็ผูกพันแต่ก็ยังรักๆเลิกๆอะไรอย่างนั้นนะครับแบบครึ่งๆกลางๆแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่ได้แบบชัดเจนไปด้านใดด้านหนึ่งรู้สึกแบบเอาไงต่อดีวะกับความสัมพันธ์ตอนนี้มันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนะจะเอายังไงเราควรจะเริ่มยังไงดีเราควรจะทำอะไรยังไงดีนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชาวราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูช่วงนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ได้มีความสุขมากในเรื่องความรักเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเอายังไงต่อดีฉันควรจะเริ่มยังไงดีเพราะว่า
มันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรมันอาจจะไม่ได้หวานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะมันอยู่ในช่วงที่ความรักมันอาจจะเริ่มหดหายเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความผูกพันซะมากกว่ามันเลยทำให้รู้สึกว่าลำบากใจไม่รู้จะเอายังไงต่อความสัมพันธ์ดีก็คาราคาซังอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นรอผ่านเดือนพฤษภาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดือนมิถุนายนน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสรุปเนาะรู้แล้วนี่เนาะว่าราศีไหนเนาะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีกุมราศีเมถุนนะครับผมแล้วก็ราศีสุดท้ายก็คือราศีตุลนะครับ4ราศีนี้นะครับถือว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างมากเลยนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่จะน่ากลัวหน่อยสำหรับชาวราศีมังกรกับราศีตุลนะครับเพราะราศีมังกรเนี่ยคือจะเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ลูกมันก็มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับส่วนสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงนี้จะค่อนข้างแอดเวนเจอร์อยากจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรที่แบบว่าไม่เคยทำอยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะไปทำไข่ท้องได้นะฮะก็ขอให้ระวังสำหรับชาวราศีตุลเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรกับราศีตุลก็คล้ายๆกันนะครับส่วนในราศีกุมกับราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นคำว่าดีขึ้นของผมคืออย่างเช่นสมมุติว่ามีเกณฑ์ที่ตั้งใจว่าจะตั้งครรภ์อะไรแบบเนี้ยหรือมีเกณฑ์ที่จะคืนดีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนไปถึงแต่งงานหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงที่แบบว่าดีขึ้นกว่านี้หรือเข้าใจกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมกับราศีเมถุนเนี่ยถือว่าบอกเลยว่าค่อนข้างโดดเด่นนะดีใจด้วยนะไม่ทราบว่าราศีกุมกับราศีเมถุนเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นก็อย่าลืมนะครับเป็นกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบสิ่งที่ผมนำเสนอเนาะส่วนชาวราศีมังกรและราศีตุลเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพของตัวพวกท่านเองเนาะเพราะว่าบางทีมันมีความเสี่ยงในนั้นเนาะความสัมพันธ์ที่ดีควรจะมีพื้นฐานของความมีสติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลตัวเองกันดีๆเนาะถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไปด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับในช่องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ผมทํานายหัวข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปดูว่าเอามาทํานายได้หรือเปล่านะครับผมและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ในวันผมจะลงทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้